สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอันฟู่ไอนะคะวันนี้ไอจะมาเปรียบเทียบซีรั่มฮายาลูรอนิกแอซิด2ยี่ห้อด้วยกันนะคะซึ่งก็คือ The Ordinary นะคะแล้วก็ Fundamental Skin นะคะซึ่งเป็นแบรนด์ไทยนะตัวฮายาลูรอนิกเนี่ยเขามีคุณสมบัติในการอุ้มน้ำมากกว่าน้ำหนักของตัวเองถึง 1,000 เท่าเลยทีเดียว ซึ่งต้องบอกตัวนี้นะคะใส่มาในความเข้มข้นที่เท่ากันค่ะคือ 2% นะและสิ่งที่เหมือนกันอีกอย่างนะคะก็คือ2แบรนด์นี้เนี่ยเลือกใช้ไฮยาลูรอนิกที่มีโมเลกุลแตกต่างกันถึง3ระดับนะคะทำให้ความชุ่มชื้นเนี่ยสามารถเข้าไปถึงชั้นผิวของเราได้หลายระดับมากขึ้นอีกอย่างนึงที่เหมือนกันนะคะก็คือการใส่วิตามิน B5 นะคะหรือว่าเพนทานอลเข้ามาซึ่งเจ้าเพนทานอลเนี่ยนอกจากช่วยกักเก็บน้ำแล้วนะคะก็ยังช่วยทำให้ผิวของเราเนี่ยแข็งแรงมากขึ้นแล้วก็ช่วยปลอบประโลมผิวที่มีอาการแพ้ต่างๆค่ะเราพูดถึงสิ่งที่เหมือนกันนะคะตอนนี้เรามาพูดถึงความแตกต่างสำหรับ2ยี่ห้อกันบ้างนะความแตกต่างอย่างแรกเลยนะคะก็คือ Fundamental Skin นะคะเขาบอกว่าเขาเป็น NMS +HA +B5 นะคะคือเขาบอกว่าเขามี NMF ใส่เข้ามาด้วยนะคะ NMF คืออะไร NMF นะคะคือ Natural Moisturizing Factor นะคะหรือว่าคือสารที่ให้ความชุ่มชื้นตามธรรมชาติของผิวซึ่งผิวของทุกคนเนี่ยจะมีสารพวกนี้อยู่แล้วในการช่วยกักเก็บความชุ่มชื้นไม่ให้น้ำระเหยออกไปซึ่งเขาก็เพิ่ม NMF เข้าไปในสูตรของเขาด้วยนะคะทำให้สามารถกักเก็บความชุ่มชื้นได้มากขึ้นนั่นเองค่ะส่วน The Ordinary นะคะเขาจะมีระบุไว้เลยว่าเขามีการใช้ไฮยาลูรอนิกแบบ Cross Polymer นะคะซึ่งเจ้าไฮยาลูรอนิกโมเลกุลแบบ Cross Polymer เนี่ยจะให้ความชุ่มชื้นมากกว่าคุณสมบัติปกติของไฮยาลูรอนิกถึง5เท่าซึ่งปกติเนี่ยมันสามารถอุ้มน้ำได้มากกว่าน้ำหนักตัวเอง 1,000 เท่าใช่ไหมพอมันเป็นแบบ cross polymer ปุ๊บมันก็จะเพิ่มประสิทธิภาพเข้าไปอีกนั่นเองค่ะและถ้าถามนะคะไอชอบยี่ห้อไหนมากกว่านะคะไอชอบยี่ห้อ Fundamental Skin มากกว่าด้วยเรื่องของเท็กเจอร์ที่เวลาใช้เนี่ยมันจะมีความสบายผิวแล้วก็ลักษณะเหมือนเป็นน้ำเป็นซีรั่มที่เป็นน้ำแล้วก็ซึมเข้าผิวง่ายนะคะอันนี้จะมีความหนืดกว่าใช้เวลาซึมนานกว่าแต่ว่าซึมแล้วก็ไม่ได้เหนอะผิวนะคะวันนี้นะคะก็มาเปรียบเทียบ2ยี่ห้อให้ดูนะคะใครที่ฟังแล้วอยากลองใช้ยี่ห้อไหนก็ลองตัดสินใจกันดูนะคะไม่ต้องเอาไม่ต้องซื้อตามไอก็ได้นะคะลองฟังแล้วก็เปรียบเทียบคุณสมบัติแล้วก็ส่วนผสมกันดูค่ะสำหรับการเปรียบเทียบนะคะไอได้ทำการเปรียบเทียบแบบนี้ไว้กับอีกสูตรนึงนะคะก็คือในซินาไมด์ที่เป็นซีรั่มที่ช่วยในการรักษาสิวนะคะเดี๋ยวจะแปะการ์ดไว้ให้ข้างบนนะคะไว้คลิกดูก็ได้นะคะถ้าใครสนใจอีกตัวนึงค่ะแล้วก็ฝากกดไลค์เป็นกำลังใจ Subscribe ให้ด้วยนะคะติดตามได้ทั้งช่องทาง YouTube Facebook IG นะคะตอนนี้มี TikTok ด้วยค่ะวันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบาย